็นว่าเขาอะหัวล้อแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามือตบขาตัวเองเว้ยสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับดังโกยาโกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมา3เดือนและวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้กันว่าชีวิตของเราที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้มีเรื่องจะมาแชร์กันซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลายคนชอบตั้งคำถามแล้วก็ถามกับเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศหลายคนว่าการไปอยู่ในประเทศนั้นปลอดภัยจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมวันนี้เราอยากจะมาแชร์กันในส่วนประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอโดยเฉพาะเนาะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเอาล่ะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะไปฟังกันเลยถ้าให้เราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นเองอะประเทศญี่ปุ่นอะปลอดภัยกว่าบ้านเราเยอะมากๆคือเทียบง่ายๆเลยว่าถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยอะเราอาจจะไม่กล้าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวในตอนกลางคืนแต่ว่าพออยู่ญี่ปุ่นอะคือมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยมากอาชญากรรมมันต่ำแล้วก็คนมันไม่สามารถพกปืนไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วอะมันก็เลยค่อนข้างทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่มันเซฟเด็กๆญี่ปุ่นหลายคนที่เป็นเด็กประถมเขาก็เดินทางไปโรงเรียนเองกลับบ้านเองเรื่องการขโมยของเงี้ยก็แทบไม่มีเกิดขึ้นเลยแต่วันนี้ที่จะมาเล่าอ่ะคือจะมาตอบคำถามที่ว่าการเป็นผู้หญิงในญี่ปุ่นอ่ะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยพูดตรงๆว่าสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่แบบวัยรุ่นเนาะสมมติประมาณแบบม.ต้นม.ปลายยาวไปจนถึงแบบอาจจะ30กว่าๆ30ต้นๆหรืออาจจะไปปลายนิดๆอะไรเงี้ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงนั้นแล้วเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้มีแฟนหรือไม่ได้มีคนรักส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวอะเราบอกเลยว่าญี่ปุ่นอะก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะคืออยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราอะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องแรกเลยนะเราออกมาอยู่ญี่ปุ่นได้แค่3เดือนใช่ไหมแต่เชื่อปะว่าเราอะโดนสตอกเกอร์1ครั้งเว้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฉันเพิ่งมาอยู่3เดือนเองนะแต่ว่าโดนสิ่งนี้กับตัวแล้วหรอคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณเดือน2เดือนก่อนค่ะคือตอนนั้นอะเราไปช้อปปิ้งคนเดียวไปที่ย่านนึงในเกียวโตนี่แหละซึ่งมันก็เป็นย่านท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวแบบว่าเต็มไปหมดเลยแล้ววันนั้นน่ะเราไปเลือกซื้อของในร้านขายยาร้านนึงค่ะคือร้านขายยาญี่ปุ่นมันจะคล้ายๆเหมือนวัตสันหรือว่าบูธบ้านเราเนาะที่มันจะมีไม่ได้มีแค่ยาแต่ว่ามีพวกแบบเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นด้วยเราก็เข้าไปเลือกซื้อของในร้านนั้นค่ะซึ่งร้านนั้นอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ชั้นคือชั้นแรกอ่ะมันจะเป็นชั้นที่เราเรียกมันว่าชั้นที่1ละกันคือชั้นที่1อ่ะมันเป็นชั้นที่มันอยู่ติดกับถนนทั่วไปก็คือพอเดินออกไปปุ๊บอ่ะมันก็เป็นแบบทางคนเดินปกติเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะคือมันเป็นชั้นใต้ดินก็คือเราเข้าไปในร้านใช่ไหมแล้วเลือกของที่ชั้นหนึ่งเสร็จอ่ะทีเนี้ยเราก็สามารถเดินลงมาจากในร้านนี่แหละลงไปชั้นใต้ดินต่อได้ก็คือเลือกซื้อของได้คือมันเป็นสองชั้นแบบนี้เนาะซึ่งด้วยความที่เราอ่ะก็เพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่นานแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่แบบช้อปปิ้งบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าของแต่ละอย่างอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนตอนนั้นก็ลิสต์ไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรบ้างเราก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็หยิบของจากชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บอาจจะหาของสิ่งต่อไปเอ้ามันอยู่ชั้นใต้ดินว่ะเราก็เดินลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นหนึ่งใหม่เพื่อหยิบของสิ่งใหม่คือแบบมันกระจัดกระจายมากยังหาแบบของไม่ค่อยถูกประมาณนี้ซึ่งในวันนั้นอ่ะพนักงานทั้งร้านอ่ะเหมือนเราเห็นแค่คนเดียวเองนะก็คือคนที่แบบอยู่ที่แคชเชียร์เราไม่เห็นคนอื่นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่อยากกวนเขาเราก็พยายามที่จะหาของของเราเองทีนี้ระหว่างที่เรากำลังเลือกหาสิ่งของอยู่อะเราก็เห็นคนคนหนึ่งซึ่งเขาอะเป็นผู้ชายวัยน่าจะประมาณแบบ30อะค่ะเขาก็เลือกซื้อของอยู่เหมือนกันซึ่งตอนแรกอะเราก็เห็นแล้วแหละว่าอะมีลูกค้าอยู่อีกคนนึงนะที่อยู่ใกล้ๆเราแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วพอเราเลือกของชั้นหนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็เดินลงไปข้างล่างใช่ปะแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้เลือกของอยู่ชั้นล่างเหมือนกันเราก็แบบอ๋อเจออีกแล้วเออก็ไม่ได้อะไรก็ขึ้นไปเลือกของชั้นหนึ่งใหม่แล้วก็เจอคนนี้อยู่เหมือนเดิมทีเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเจอสองสามรอบแล้วน้องแปลกจังแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเพราะว่าของที่ต้องการจะซื้อมันเยอะมากก็เลยเอาแต่แบบเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอย่างนี้ใช่ไหมความแปลกคือเราเห็นเขาทุกครั้ง
ที่สมมติเราอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะเขาก็จะอยู่ชั้นหนึ่งเราอ่ะลงไปชั้นใต้ดินอ่ะเขาก็จะอยู่ชั้นใต้ดินขึ้นมาชั้นหนึ่งอีกเขาก็อยู่ชั้นหนึ่งแล้วด้วยความที่เราอ่ะเดินหลายรอบมากๆเราเห็นเขาทุกรอบเลยเว้ยเราก็แบบเอ๊ะนี่มันเริ่มแปลกๆแล้วนะมันเขาตามเราเปล่าวะแต่ตอนนั้นก็ยังคิดว่าแบบมันไม่ควรจะเป็นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคือฉันเพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นได้แค่แบบไม่กี่เดือนเองนะแต่ด้วยความที่พอเราเดินขึ้นเดินลงเยอะๆเราเห็นเขาทุกรอบใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าเขาอะไม่ได้ถือของสักชิ้นในมือเลยคือถ้าเกิดเป็นคนที่มาซื้อของอะอย่างน้อยเขาก็ควรจะแบบมีตะกร้าหรือว่ามีของที่ถืออยู่ในมือใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเขาถือของอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าเขาอะอยู่ทุกที่ที่เราไปชั้นบนก็อยู่ชั้นล่างก็อยู่เราก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ปกติและขอลองดูอีกรอบหนึ่งละกันเราก็เลยตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งไม่นานเรากำลังเลือกซื้อของอยู่เราหันไปเขามาอยู่ใกล้ๆเว้ยคือตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้อยู่ใกล้มากขนาดนั้นเขาจะอยู่ห่างจากเราไปประมาณอาจจะ 5-6 คนที่แบบอยู่ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วเราอ่ะเห็นว่าเขาอะหัวล้อแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามือตบขาตัวเองเว้ยซึ่งเราก็เฮ้ยนี่แม่งน่ากลัวแล้วเราก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เลยแล้วก็จ่ายเงินทันทีเลยคือซื้อของไม่ครบอะไรคือช่างแม่งก่อนและหนีก่อนดีกว่าแล้วระหว่างที่เรากำลังจะจ่ายเงินอะตอนนั้นอะเราหันไปอะคือเรายังไม่เห็นเขาเราก็พอถึงคิวเราจ่ายเงินปุ๊บเราหันกลับมาเราอ่ะเห็นเขายืนอยู่โซนแบบสินค้าใกล้ๆที่มันคิดเงินแต่เขาไม่ได้ถือสินค้าอะไรเหมือนเดิมนะเขาแค่ยืนแล้วก็แบบมองอ่ะเราก็น่าจะใช่แล้วแหละไม่น่าจะบังเอิญอะไรแล้วแหละจังหวะนั้นน่ะเราก็กลัวแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจเหมือนพอซื้อของทุกอย่างเสร็จใช่ไหมยัดของลงใส่ถุงช้อปปิ้งอ่ะแล้วก็ด้วยความที่ย่านนั้นมันเป็นย่านนักท่องเที่ยวอ่ะคือในร้านมันมีคนไม่เยอะก็จริงแต่ข้างนอกคนมันเยอะไงเราก็พอได้ของเสร็จปุ๊บคว้าของปุ๊บเดินออกไปข้างนอกแล้วก็แทรกตัวเลยคือแทรกตัวแบบตามนักท่องเที่ยวหลายๆคนอะไรเงี้ยก็แทรกตัวไปปุ๊บจนหันมาอีกทีก็คือโอเคไม่เจอเขาแล้วรอดแล้วซึ่งเราเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้รุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆหลายคนฟังเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์ประมาณแบบนี้นะคะให้ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือให้เราอ่ะไปบอกกับพนักงานเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานแคชเชียร์ว่าเราอ่ะโดนคนเนี้ยตามนะช่วยดูหน่อยเขาก็จะแบบช่วยให้ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะไม่เจอแหละก็ขอให้มีสติแล้วก็พยายามเอาตัวเองออกมาให้ได้นะคะเรื่องที่สองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแถวๆวัดเลยจ้ะคือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงออทัมเนาะก็คือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงเราก็จะหิดไปตามวัดต่างๆเพื่อจะไปเก็บภาพหรือชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะตอนนั้นเราไปที่วัดนึงซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สวยมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากไปญี่ปุ่นแล้วก็ชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะวัดนี้เป็นหนึ่งวัดที่แนะนำชื่อว่าวัดบิชามอนโดค่ะวันนั้นเราก็ตัดสินใจนั่งรถบัสไปแล้วก็เดินเท้าต่อไปจนไปถึงวัดค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในวัดเราก็เกิดหิวขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยก็เลยเดินไปที่ร้านคาเฟ่ใกล้ๆแถวๆวัดมันจะมีอยู่ร้านคาเฟ่ร้านนึงซึ่งร้านคาเฟ่นั้นน่ะก็มีอาหารน่ากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมแหละเราก็สั่งพายแอปเปิ้ลกับออเรนจ์จูซก็คือน้ำส้มเนี่ยมานั่งกินซึ่งในตัวร้านนะคะมันก็จะมีที่นั่งเยอะแยะเลยนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราอ่ะเลือกที่จะนั่งอยู่ตรงโต๊ะริมหน้าต่างคือมันจะเป็นโต๊ะที่หน้าต่างมันอยู่ตรงเนี้ยโต๊ะมันอยู่ตรงเนี้ยคือมันหันหน้าออกไปทางหน้าต่างก็เพื่อที่จะชมวิวได้ซึ่งในร้านอ่ะจำได้ว่าโต๊ะที่มันอยู่ติดตรงหน้าต่างตอนนั้นมันเหลือแค่น่าจะเหลือแค่โต๊ะเดียวมันก็คือโต๊ะเราก็เลยเข้าไปจองนั่งตรงนั้นเลยเพื่อจะดูวิวแต่ว่ามันก็ยังมีโต๊ะอื่นๆที่ว่างอยู่เต็มไปหมดเลยนะและระหว่างที่เรากำลังนั่งกินอาหารชมบรรยากาศอยู่อยู่ๆมันก็มีโอจิซังก็คือเป็นคนลงคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่ะเขาก็เดินถือถาดอาหารตัวเองมาแล้วเขาก็บอกว่านั่งด้วยได้ไหมเราก็อ่ะเออโอเคก็ได้ตอนแรกก็งงๆว่าทำไมคนลงเขาไม่ไปนั่งโต๊ะอื่นเพราะว่าโต๊ะอื่นมันก็ว่างเยอะแยะไปหมดแต่ก็คิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงเขาอ่ะมาคนเดียวแล้วคุณลุงเขาก็อาจจะอยากนั่งชมวิวใบไม้เหมือนกันแล้วเรานั่งอยู่คนเดียวพอดี
ก็คิดในแง่นั้นก็เลยแบบอ้าได้สิได้สิแล้วก็ขยับให้คุณลุงนั่งซึ่งมันก็เป็นโต๊ะหนึ่งที่แบบมันก็นั่งได้แบบ2คนอย่างเงี้ยแล้วพอเราขยับให้คุณลุงนั่งอ่ะคุณลุงเขาก็เริ่มชวนคุยค่ะซึ่งเขาก็แนะนำตัวเองแหละว่าแบบเออเขาเป็นคนโอซาก้านะเขาเป็นคนแบบนู้นทับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มเป็นบทสนทนากันซึ่งในความที่คนโอซาก้าคือเขาเป็นคนที่แบบชอบ small talk คุยเก่งอยู่แล้วเราก็รู้สึกเออแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับคนแปลกหน้านะเพราะว่าเราก็อยากฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยไงทีเนี้ยความแปลกๆเอ๊ะมันเริ่มมาเกิดขึ้นตอนที่คุณลุงเขาอะเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับงานตัวเองคือเราอะต้องยอมรับว่าเราอะภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอะฟังออกไม่หมดแต่คุณลุงเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาทำบริษัทที่นี่นะเนี่ยลองมาแวะเยี่ยมชมบริษัทเขาสิบริษัทเขาอะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเราก็ฟังใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มแบบเออเนี่ยเธอว่างไหมถ้าเธอว่างเนี่ยเธอลองมาที่บริษัทฉันสิเออแล้วเธอรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นมันมีการแสดงแบบนี้ด้วยนะอยากมาดูการแสดงญี่ปุ่นไหมเขาก็เริ่มแนะนำแล้วเขาก็แบบเปิดนู่นนี่นั่นให้ดูว่าเนี่ยเออมันจะมีการแสดงมันจะมีรอบนี้นะเธอมาดูสิฉันเนี่ยว่าจะไปดูรอบนั้นเธอมาดูรอบนี้ด้วยกันไหมแล้วเขาอ่ะก็เอาซองจดหมายขึ้นมาแล้วเขาก็เอาของข้างในจดหมายออกแล้วเขาก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นลงไปน่าจะเป็นชื่อบริษัทเขาแล้วก็เขียนเบอร์โทรลงไปแล้วก็บอกว่าให้เราติดต่อเขาไปแล้วเขาก็พูดหลายรอบมากว่าเนี่ยมันมีการแสดงโชว์นะมันดีมากเลยเธอควรมาดูนู่นนี่นั่นเราก็โอเคเดี๋ยวฉันติดต่อไปคือพูดไปก่อนว่าจะติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรากินเสร็จใช่ไหมเขาก็เดินออกมาเหมือนแบบกินเสร็จเหมือนกันแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเออขอบคุณมากนะที่วันนี้แบบมาคุยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอย่าลืมมาดูการแสดงนะอย่าลืมติดต่อฉันมานะซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มงงแล้วว่าแบบมันคืออะไรวะทำไมเขาย้ำบ่อยขนาดนั้นเราก็เลยเอาไอ้จดหมายเนี้ยไปให้เพื่อนเราดูอีกทีว่าอันเนี้ยมันคืออะไรซึ่งเพื่อนเราก็ไปเสิร์ชมาแล้วคือเพื่อนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจเพื่อนคนต่างชาติก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ไปเสิร์ชมาได้อ่ะมันเหมือนเป็นคอนแทคสำหรับคนที่ทำการแสดงพวกแบบ18บวก20บวกแต่เป็นแนวแบบเชิงผู้ชายทำไม่ใช่ผู้หญิงทำแบบว่าอาจจะฟีลเหมือนแบบระบำเปลืองผ้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นแนวแบบโชว์แนวแบบ18บวก20บวกอย่างเงี้ยคือเราก็อึ้งนิดนึงว่าเอ๊ะคุณลุงมาชวนหนูไปดูอะไรคะทำไมคุณลุงถึงมาชวนแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอ่ะเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นวัยแบบผู้ใหญ่ต้นๆอยู่เขาก็เลยแบบเออเธอน่าจะสนใจแหละเธอน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเขาเขาก็เลยเข้ามาชวนอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนบอกว่าก็ดีแล้วที่ไม่ได้ไปหรือว่าไปให้คอนแทคหรืออะไรต่อเพราะเพื่อนบอกว่าหลายคนอ่ะก็จะถูกหลอกแล้วก็ให้จ่ายเงินเพิ่มเยอะๆเพื่อที่จะไปดูโชว์หรือว่าไปทำอะไรพวกนี้ต่อด้วยนะคะนี่ก็เป็นแบบความรู้ใหม่ที่เราก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันนะก็รอดตัวไปอีกเรื่องนึงต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายแต่บอกเลยว่าไม่ท้ายสุดเพราะว่าเรื่องแปลกๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีเยอะมากขึ้นกว่านี้ไปอีกเรื่องนี้ก็ยังเกิดขึ้นในเกียวโตเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เรากับเพื่อนเนี่ยเลิกเรียนกันเสร็จแล้วก็มันเป็นวันศุกร์เนาะทีเนี้ยเพื่อนเราก็เลยนัดกันว่าเอ้ยงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าเราก็เออไปสิไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันซึ่งตอนนั้นน่ะเพื่อนก็ตัดสินใจที่จะนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไปพร้อมกันเลยแต่ว่าเราอ่ะด้วยความที่วันนั้นมันฝนตกแล้วเราอ่ะถือคอมไปเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพวกอยู่อ่ะนั่งไปกันก่อนเลยเดี๋ยวเราอ่ะขอเอาคอมไปเก็บที่หอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะตามไปที่หลังเพื่อนก็โอเคงั้นเดี๋ยวส่งโลเคชันมาให้นะทีนี้พอทำอะไรทุกอย่างเสร็จเนี่ยเพื่อนก็ส่งโลเคชันมาให้ว่าโอเคฉันอยู่ที่นี่นะให้เธอตามมาที่นี่เราก็นั่งรถบัสไปแล้วก็ไปถึงโลเคชันที่เพื่อนบอกก็เดินไปทีเนี้ยพอไปถึงโลเคชันที่เพื่อนบอกอะปรากฏว่าร้านที่เพื่อนส่งให้อะมันผิดสาขาคือสาขาที่เราไปอะมันเป็นอีกสาขานึงไม่ใช่สาขาที่เพื่อนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เราก็งงแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะเราก็เลยเหมือนส่งข้อความไปหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันมาถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ร้านนี้นี่ก็คุยกับเพื่อนแล้วระหว่างที่กำลังคุยกันนะ
ตรงนี้มันเป็นร้านอาหารเราอ่ะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงข้ามเราอ่ะมันจะมีรถคันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็มีผู้ชาย2คนยืนอยู่แถวรถคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ตรงหน้ากระโปรงรถและคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ตรงแถวๆกระจกรถซึ่งเราก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนเงยหน้าไปมองก็เห็นว่าผู้ชายคนที่เขายืนอยู่ตรงกระจกรถอ่ะเขามองเราอยู่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็คิดว่าก็คงมองเฉยๆแหละเราก็เลยคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็คุยกันว่าแกอยู่ไหนแล้วฉันอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ส่งลงมาให้เอาหาไม่เจอนู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดแล้วก็คุยกับเพื่อนแล้วเราก็เงยหน้ามาอีกเราก็เห็นว่าผู้ชายคนเดิมอ่ะที่เขายืนอยู่ตรงกระจกรถอ่ะก็ยังมองมาทางเราอยู่เราก็เริ่มรู้สึกแบบมันแปลกๆนิดนึงเนาะทีเนี้ยระหว่างที่เรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเราก็เห็นว่าผู้ชายคนที่ยืนตรงกระจกรถอ่ะเขาเดินเข้ามาเว้ยพอเขาเดินเข้ามาเราก็กำลังตกใจว่าเขาเดินเข้ามาทำไมแล้วระหว่างที่เขากำลังเดินเข้ามาปุ๊บอะจังหวะนั้นอะเพื่อนเรากดโทรศัพท์โทรมาหาพอดีเราก็เลยรับโทรศัพท์แล้วเราก็ฮัลโหลแกอยู่ไหนแล้วพอผู้ชายคนนั้นอะได้ยินว่าเราอะพูดภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเขาก็เหมือนชะงักอะชะงักไปนิดนึงแล้วเขาก็เดินถอยหลังกลับไปแล้วจังหวะนั้นเองเพื่อนเราอ่ะก็วิ่งมาพอดีแล้วก็เจอกับเราเราก็เลยรอดตัวไปก็คือเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยเนาะทีนี้เราก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะมีคนเข้ามาคุยกับเราเลยเพื่อนก็แค่แบบระวังตัวไว้นะก็พยายามอย่าไปสุงสิงกับคนพวกนี้เข้าไว้เพราะว่าพวกนี้คือมันก็ฟีลเหมือนแบบนักล่าอย่างเงี้ยที่แบบอยากมาหาเหยื่อกินประมาณนั้นมากกว่าก็เป็นประสบการณ์3เรื่องนะคะที่เราได้เจอที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะจบอยู่แค่นี้แหละคืออยู่มา3เดือนมันจะเจออะไรเยอะขนาดนั้นวะแต่ปรากฏว่าไม่จ้ะมันมีเรื่องที่แย่กว่านี้แล้วก็ระทึกใจกว่านี้เกิดขึ้นกับเราอีกด้วยถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเรื่องราวความปลอดภัยของชีวิตคนไทยอย่างเราในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเล่าเพิ่มให้ฟังว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้ใครชอบใจอะไรตรงไหนหรือมีประสบการณ์อยากแชร์อะไรเนี่ยก็พิมพ์กันมาได้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากติดตามช่องดังโกโยโกฝากติดตามพอดแคสต์เด็กนอกพามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย